วัสดีครับพบกับผมบัญชาชุมชัยเวศใน New Social AIS Play News นะครับนี่เป็นตอนที่2เป็นตอนที่2ที่เกี่ยวกับเรื่องของการหักลดหย่อนภาษีซึ่งเราจะต้องจ่ายภาษีกันแล้วนะครับเป็นภาษีในรอบปี64จ่ายกันในช่วง1มกราคมถึง31มีนาคมปี65ครับตอนแรกผมพูดไปแล้วว่าทั้งส่วนตัวทั้งภรรยาทั้งลูกด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกจริงลูกบุญธรรมรวมไปถึงพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเราสามารถนำมาคิดคำนวณหักลดหย่อนภาษีกันไปแล้วนั่นก็คือชุดแรกที่พอมาเป็นชุดที่2เนี่ยอย่าลืมนะครับท่านเองก็ไปลงทุนในการลงทุนต่างๆถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซื้อประกันเล่นหุ้นรวมไปถึงกองทุนต่างๆแล้วก็ยังมีประกันสังคมอีกต่างหากซึ่งจุดนี้เลยแหละครับเป็นจุดที่เรามาคิดคำนวณหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมอีกแม่น่าสนใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันในชุดแรกกันก่อนก็คือชุดประกันสังคมทีนี้ประกันสังคมเนี่ยท่านผู้ชมต้องสำรวจตัวท่านเองนะฮะว่าท่านเนี่ยถูกจัดให้เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนมาตราไหนมันก็จะมีมาตรา33นะครับแล้วก็มาตรา39เอามาตรา33ก่อนนะครับถ้าหากว่าท่านถูกจัดในมาตรา33เนี่ยนะครับปีนี้อย่างหนึ่งก็คือตกอกตกใจฮะเพราะว่าการหักลดหย่อนสูงสุดไม่ได้เต็มถึง 9,000 หักได้สูงสุดไม่เกิน 5,100 บาทมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ทำไมหักได้น้อยลงเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะในช่วงเกือบ2ปีเนี่ยประเทศไทยเจอโควิด19ระบาดธุรกิจนายจ้างลูกจ้างก็สะบักสะบอมกันหมดเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็เลยมีการหักในส่วนของตอนนี้ลดน้อยลงทีนี้ผมจะแจงให้ทราบเลยนะครับว่าทำไมปีนี้ผู้ประกันตนมาตรา33ถึงหักภาษีลดหย่อนได้เต็มที่เหลือแค่ 5,100 จากเดิมแค่ 9,000เริ่มจากมกราคมครับมกราคมเนี่ยหัก 3% ก็สูงสุดไม่เกิน450บาททีนี้พอมากุมภาพันธ์ไปถึงมีนาคมก็หัก 0.5% สูงสุดก็ไม่เกิน75บาทต่อมาครับมิถุนายนถึงพฤศจิกายนหัก 2.5% สูงสุดก็แค่375บาทหรือเดือนสุดท้ายของปีคือธันวาคมนะครับไม่ได้มีการแจ้งการลดการหักเงินสมทบก็กลับมาคิดที่จำนวนเดิมคือ750บาทเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนำทั้งหมดมารวมกันเลยครับก็จะได้หักสูงสุดไม่เกิน 5,100 บาทเท่านั้นเองนะครับทีนี้มาดูผู้ประกันตนมาตรา39อันนั้นมาตรา33พอมาตรา39เนี่ยนะครับหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 3,003 บาทนะครับเพราะว่าในปี64เนี่ยมีการลดอัตราเงินประกันสังคมและผู้ประกันตนมาตรา40ก็จะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน700ถึง 3,000 บาทหรือตามที่จ่ายจริงอ่ะนี่คือก้อนแรกสำหรับก้อนประกันตนนะครับแน่นอนครับผมเองก็ต้องไปซื้อหุ้นผมเองก็ต้องไปซื้อพันธบัตรอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะหักลดหย่อนอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางที่2ที่นำมาคิดคำนวณหักลดหย่อนภาษีได้นะครับเริ่มต้นกันที่ประกันชีวิตแม่ประกันชีวิตก็มีทั้งประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันทุกสิ่งทุกอย่างเอาดูประกันชีวิตและประกันแบบสะสมทรัพย์กันก่อนนะครับกฎหมายเนี่ยก็ให้หักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้นะฮะก็สามารถหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันของคู่สมรสได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทนะครับโดยเงื่อนไขค่าลดหย่อนประกันชีวิตคือต้องมีการซื้อประกันชุดนั้นเนี่ยและประกันชุดนั้นคุ้มครอง10ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องทำประกันกับบริษัทประกันที่อยู่ในประเทศไทยด้วยไปทำนอกประเทศก็ไม่ได้นะครับและระวังฮะถ้ามีการเวรคืนกรมธรรม์คืออยู่ดีๆไปยกเลิกกรมธรรม์ก่อนถึงเวลา10ปีอันนี้ท่านก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับอันจากเบี้ยประกันชีวิตและประกันแบบสะสมทรัพย์ก็มาถึงเบี้ยประกันสุขภาพแหมตลอดทั้งปีนี้หลายคนซื้อเบี้ยประกันสุขภาพเยอะเบี้ยประกันสุขภาพและเบี้ยประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองสุขภาพเนี่ยนะฮะหักลดหย่อนได้ตามจ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทและเมื่อไปรวมกับเบี้ยประกันชีวิตก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อมาฮะเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อและแม่หรือว่าบิดามารดาเนี่ยนะครับหักลดหย่อนได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทมีเงื่อนไขว่าบิดามารดาเนี่ยนะครับรวมกันต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีแต่ไม่จำเป็นต้องมีอายุ60ปีขึ้นนะครับจากเรื่องนี้ก็มาต่อเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญอันนี้ก็จะมีพ่อแม่บางกลุ่มที่เคยเป็นข้าราชการใช่ไหมครับก็จะมีเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้15% ของเงินได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับว่าค่าลดหย่อนประกันชีวิตคือต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง10ปีขึ้นไปและต้องทำประกันกับบริษัทประกันที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับไปยกเลิกก่อนก็ไม่ได้ด้วยนะฮะพ้นจากเรื่องตรงนี้ในกลุ่มประกันสังคมมาถึงประกันชีวิตแล้วเนี่ยก็จะมาถึงส่วนที่หลายคนเนี่ยมนุษย์เงินเดือนชอบมากคือการซื้อกองทุนสารพัดกองทุนนะฮะแหมก่อนหน้านี้ฮิตติดปาก LTF แต่ตอนนี้ LTF เขาไม่หักลดหย่อนแล้วก็จะเหลือกองทุนอยู่ไม่กี่ตัวที่นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ครับเริ่มจากกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF เนี่ยนะครับ
ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนะครับต่อมาครับกองทุนรวมเพื่อการออมอันนี้เราเรียกกันว่า SSF ตัวนี้นะครับมีขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าสามารถที่จะนำมาหักลดหย่อนได้ 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามภาษีที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทและที่สำคัญนะครับให้สิทธิประโยชน์สำหรับการลดหย่อนภาษีนานถึง5ปีนะฮะ SSF นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะต่อมาครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน3กองทุนนี้เอามาหักลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีครับตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนะครับยังเหลือกอช.นะฮะหรือว่ากองทุนการออมแห่งชาติก็ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทนะครับท่านผู้ชมเห็นมั้ยครับว่าในตอนที่2เนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปสำรวจดีๆเนี่ยนะฮะซื้อประกันชีวิตไว้ไหมซื้อประกันชีวิตแบบไหนซื้อกองทุนแล้วหรือยังหรือยังไม่ซื้อหรือซื้อไม่ทันหรือทยอยซื้อตั้งแต่ต้นปีรวมไปถึงท่านถูกจัดอยู่ในประกันสังคมแบบไหนเห็นไหมฮะท่านก็จะสามารถหักลดหย่อนได้เพิ่มเติมขึ้นอีกนี่รวมกันเนื้อเบ็ดเสร็จเนี่ยก็รวมล้านเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรีบกลับไปสำรวจและก็หาช่องทางในการเตรียมตัวสำหรับหักลดหย่อนภาษีในรอบปี64กันเอาไว้นะครับและนี่ก็คือตอนที่2ของเราครับส่วนตอนสุดท้ายน่าสนใจมากอย่าลืมนะครับใครที่ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็ยังหักได้อีกติดตามกันในตอนต่อไปครับ